สีลิต้าเผยเป็นผู้หญิงที่โชคดีก่อนรับปากแม่จะดูแลอย่างดีหาเลิกแต่งอาทิตย์นี้เพิ่งบินกลับจากการร่วมชมแฟชั่นโชว์ปารีสแฟชั่นวีคครับที่ประเทศฝรั่งเศสนางเอกสาวอย่างริต้าสีลิต้าเจนเซนครับกลับมาที่ไทยก็ทำงานต่อทันทีจากนั้นครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์พิเศษที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีหลังแฟนหนุ่มอย่างกอร์นันลงเดชนั้นครับบินไปเซอร์ไพรส์ถึงงานปารีสแฟชั่นวีคประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวและอัปเดตการเตรียมแต่งงานที่เจ้าตัวนั้นครับขอดูแลเรื่องชุดแต่งงานเองเพื่อเซอร์ไพรส์ฝ่ายชายเช่นกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเพิ่งไปร่วมชมแฟชั่นที่ฝรั่งเศสมาลิต้าบอกว่าใช่ค่ะจริงๆลิต้าไปร่วมงานของลังโคมก่อนแล้วก็ไปถ่ายแบบให้เพชรยี่ห้อหนึ่งก็ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคด้วยค่ะคนแซวว่าเราแต่งตัวจัดเต็มกว่านางแบบซะอีกจริงๆแล้วปารีสแฟชั่นวีคคนแต่งตัวกันหนักมากลิต้าก็คิดว่าเราแต่งเยอะไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาแต่งเยอะกว่าเราซะอีกแล้วชุดที่ใส่เขาก็เลือกมาให้เราแล้วชุดก็สวยจริงๆจากทุกแบรนด์เลยค่ะเดี๋ยวนี้เดินสายต่างประเทศบ่อยไม่หรอกค่ะพอดีมีโอกาสเข้ามาในช่วงจังหวะที่เราไปได้พอดีเราก็เลือกที่จะไปค่ะจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศเลยไหมลิต้าบอกว่าตัวริต้าก็ไม่คิดจะไปทำงานที่เมืองนอกแต่อย่างอันนี้เรามีโอกาสที่ได้ไปเราก็ใช้เวลานิดหน่อยเองในการไปเราก็ดีใจที่ทางแบรนด์ชวนเราไปได้แต่งตัวที่สวยได้ไปดูแฟชั่นเป็นอะไรที่สนุกสนานดีค่ะเราได้ให้พี่ป้อมวินิตไปแต่งหน้าให้ด้วยริต้าบอกว่าพี่ป้อมแต่งให้ริต้างานลังโคมค่ะจริงๆเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วตั้งแต่ริต้าเด็กๆตอนนั้นถ่ายโฆษณาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันอีกต่างคนก็ต่างยุ่งแล้วครั้งนี้ก็ได้กลับมาแต่งหน้าให้กันอีกพี่ป้อมน่ารักมากๆเลยค่ะมีดราม่าพี่ป้อมกับน้องฉัตรด้วยริต้าว่าดราม่าจริงๆไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะริต้าไม่อยากให้มีดราม่าค่ะอย่าโยงเลยคือตัวริต้าเป็นคนที่ชอบทำงานตั้งแต่เด็กจนโตก็ทำงานมาตลอดและเอนจอยที่ได้ทำงานตรงนี้ริต้าก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงริต้าจะไม่คุยเรื่องนี้เลยค่ะผู้สื่อข่าวครับเลยถามว่าทริปนี้กอร์นลงเดชไปหาด้วยใช่ไหมพี่กอร์แวะไปหาริต้าค่ะริต้าเธอยิ้มครับพี่กอร์เป็นคนที่ริต้าจะใช้คำว่าริต้าโชคดีก็ได้พอไม่นึกว่าเขาจะน่ารักขนาดนี้คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาแวะหาริต้านะคะไม่ได้วางแผนเลยแต่อยู่ๆเขาก็โผล่มาเองก็เซอร์ไพรส์ค่ะมาแค่3วันเพราะเขาเคลียร์คิวงานได้แค่นั้นแต่ก็ดีใจมากค่ะเพราะเราไปตั้ง10กว่าวันมันนานมากๆเลยค่ะมีโมเมนต์พิเศษอะไรกันบ้างนี่ค่ะเราก็ได้ทำอะไรพิเศษด้วยกันคือเราได้ถ่ายอะไรพิเศษที่นู่นด้วยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้ายเกิดขึ้นด้วยก็เดี๋ยวฝากติดตามดูค่ะเราจะได้เห็นรูปกันเมื่อไหร่ริต้ายังไม่ได้รูปเลยค่ะได้เลิกแต่งหรือยังยังเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะมีวันที่ไปหาพระค่ะอาทิตย์นี้แหละค่ะพี่กรณ์ได้ไปพบคุณแม่ด้วยใช่ค่ะคุณแม่ร้องไห้เลยคุณแม่ซึ้งมากพูดให้พรค่ะพอให้พรเสร็จสักพักหนึ่งคุณแม่ก็ร้องไห้เองพี่กรณ์กับคุณแม่ก็คุยกันค่ะพี่กรณ์ก็บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลเป็นอย่างดีพอได้ยินอย่างนี้รู้สึกอย่างไรบ้างก็เขินนะคะแม่ฝากฝังอะไรเราบ้างแม่ก็บอกว่าแม่มีลูกสาวคนเดียวนะฝากด้วยนะแล้วเราไปทางฝั่งพี่กรณ์แล้วใช่ไหมก็เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวแล้วค่ะริต้าเธอยิ้มครับแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจอกันค่ะแต่ตอนนี้คุณพ่ออยู่ต่างประเทศตอนนี้เริ่มวางแผนเรื่องแต่งงานบ้างหรือยังเริ่มวางแผนบ้างแล้วค่ะแต่ยังไม่มีเลิกเลยค่ะทีมงานจะเป็นยังไงจริงๆยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นทีมอะไรดีแต่ก็คงเป็นอะไรที่เราชอบเราไม่ชอบอะไรที่อลังการมากแต่อยากให้รู้สึกอบอุ่นดูชุดเจ้าสาวไว้หรือยังแอบไปดูมาเหมือนกันค่ะก็ไปที่นั่นแหละค่ะดูไว้ประมาณ3แบรนด์เล็งไว้เฉยๆริต้าก็บอกพี่กรณ์ว่าเรื่องชุดแต่งงานของริต้าขอจัดการเองริต้าอยากจะดูแลตัวเองเราอยากที่จะดูแลเรื่องชุดแต่งงานของเราเองแต่เรื่องอื่นก็คุยกันได้เพราะริต้าก็อยากเซอร์ไพรส์เขาริต้าเธอยิ้มครับเป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของสาวริต้าสีริต้าเจนเซนครับที่ได้มาอัปเดตเรื่องงานแต่งงานกับหนุ่มกอร์นลงเดชแฟนหนุ่มครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ